ผมว่ามันน่าจะถึง1,000 ล้านนิวเคลียสนะถ้าพูดว่า1,000 ล้านนิวเคลียสมันเทียบกับชิปของมือถือมือถอยเล็กนิดเดียวมันเก็บข้อมูลไว้มากมหาศาลเลยครับไอ้เจ้านิวเคลียสเนี่ยเห็นไหมครับน่าคิดนะน่าคิดผมกำลังจะบอกท่านว่า ฟังลุงออกไปแล้วนะฮะให้เข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยครับพอเวลามันเป็นหนึ่งนิวเคลียสปุ๊บพลังงานมันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสนั่นเองครับพลังงานที่ว่านั้นรัตเทอร์ฟอร์ดเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดเป็นนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาเป็นคนพูดไว้ว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% ต่อมายังไม่พอใจ99.99% อีกต่างหากนั่นคือนักฟิสิกส์เขาว่าไว้เช่นนั้นนะครับส่วนลุงออกบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 100% เกินต่างหากพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ยืนยันว่าลุงออกค้นพบแน่นอนแล้วก็มาใช้ในการรักษามนุษย์ร่วมกันด้วย2 ฝ่ามือสิ่งที่ผมเห็นใจทุกคนตั้งแต่เริ่มเกิดมาเราท่านทั้งหลายที่มาเกิดต่างก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นจำเลยครับตรงนั้นถ้าบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเกิดครับครับครับมันมาได้ยังไงขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้เพราะว่าพูดต่อหน้าเพศแม่ด้วยเพราะว่าเพศแม่ก็หนีไม่พ้นจากคำที่ผมพูดต่อไปนี้ท่านก็มาจากสิ่งนั้นเหมือนกันงั้นอย่ารังเกียจภาษาที่เรียกกันว่าตัวสเปิร์มตัวสเปิร์มเนี่ยพ่อเป็นผู้ผลิตแท้ๆเลยผมเรียกมันว่าตัวสเปิร์มเนี่ยเป็นได้ทั้งบรรและบันทุกถ้าเป็นตัวสเปิร์มให้นึกซะว่ารถบรรทุกคันหนึ่งบันทุกแต่ถ้าเขาก็เป็นนิวเคลียสคือหัวสเปิร์มปุ๊บสิ่งนี้มันจะบันทึกอุปมาว่ารถบรรทุกหนึ่งคันกับสิ่งของเล็กน้อยในรถบรรทุกคันนั้นเรียกว่าบันทึกตัวสเปิร์มมันจะเป็นตัวที่บันทึกและบันทึกเรื่องราวของอดีตชาติของท่านทั้งหมดเล็กนิดเดียวฮะ1นิวเคลียสนั่นแหละครับบันทึกกันโอ้โหมหัศสันตโลเหลือเกินก็แปลว่าท่านทั้งหลายจะมาจากตัวสเปิร์มนะอย่าลืมแล้วท่านทั้งหลายก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้สิ่งนั้นเหมือนกับลุงหอกรู้และเล่าให้ฟังตอนนี้อย่าปฏิเสธนะครับเรื่องนี้เพราะเป็นธรรมชาติท่านทั้งหลายมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ในตัวสเปิร์มและในนิวเคลียสด้วย เพราะท่านมาจากสิ่งนั้นผมก็มาจากสิ่งนั้นเช่นเดียวกันถือโอกาสผมรู้ก่อนผมก็มาบอกก่อนถ้าท่านจะรู้ตามมันก็เป็นสิ่งของท่านยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะมีลุงหงอกมายืนพูดตรงนี้ให้ฟังเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนแน่นอนหาไม่เจอในพระไตรปิฎกไม่มีทางเจอได้เลยไม่มีทางเจอมันเป็นองค์ความรู้ที่นอกเหนือตำราทั้งหมดในโลกใบนี้วิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงไปไม่ถึงเลยครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านรู้จักกับผมนาทีนี้นะครับผมรู้ศาสตร์ทั้งหมด4 ศาสตร์ศาสตร์ข้อที่1ก็คือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตแน่นอนคำว่าธรรมศาสตร์แต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติ
โลกใบนี้ทั้งใบก็คือเรื่องราวธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติที่ว่านี้มันเกิดเองอย่างที่พูดเมื่อกี้พูดมาแล้วเกิดเองทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดเองทั้งสิ้นไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตัวใดมาสร้างโลกถามว่าพระเจ้ามีไหมลุงออกผมตอบว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างโลกโอเคนะเอาเป็นว่าธรรมชาติเกิดเองถ้าหากว่าโยมาใส่พุทธศาสตร์การเกิดเป็นทุกข์นั้นธรรมชาติซึ่งเป็นโลกใบนี้เกิดมาเป็นโลกใบนี้ต่างเป็นทุกข์ทั้งหมดทีนี้เป็นทุกข์ทั้งหมดจับความได้นะครับเป็นทุกข์ทั้งหมดขึ้นชื่อว่ามีอัตตาตัวตนจะเรียกมันว่านิวเคลียสก็ได้เป็นทุกข์จะเรียกมันว่าอิเล็กตรอนก็ได้โปรตอนก็ได้และนิวตรอนก็ได้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเห็นไหมผมพูดสองประโยคนี้นอกจากเป็นธรรมชาติแล้วยังเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะฟิสิกส์ล้วนๆด้วยที่ว่าอนะส่วนพุทธศาสตร์ก็มีในคำสอนแน่นอนในเรื่องอภิญญาเรื่องอื่นไม่มีเพราะอภิญญาเป็นข้อสรุปเรียบร้อยแล้วกับคนไหนที่มีญาณอย่างรู้ได้ฌานสมาบัติแล้วก็ไปล่วงรู้ที่มาทั้งหมดโดยสายความจริง3ประการผมเรียกว่าอริยสัจ3ซึ่งประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธใครไปถึงคำว่านิโรธสมาบัติผู้นั้นก็จะรู้ในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังขณะนี้และศาสตร์สุดท้ายคือจิตศาสตร์ครับผมใช้อยู่4ศาสตร์นะครับที่1ความเข้าใจก็คือ1คำพูดที่ผมบอกมาเนี่ยครับกับ2มือเปล่ามาถึงวันนี้รักษามนุษย์ได้อย่างสง่างามไม่กินไม่ทาไม่ฉีดก็ถือว่าอยากจะเล่าให้ฟังในจุดนี้ถือว่าเป็น point of view ขอให้ความสนใจใฝ่รู้มากๆโอกาสที่ผมจะพูดอย่างนี้กับต่อหน้าท่านจะน้อยลงน้อยลงเป็นลำดับพรุ่งนี้ผมก็เดินทางแล้วตั๋วเครื่องบินก็ออกมาให้เรียบร้อยแล้วจะต้องไปขอนแก่นครับไปรักษาผู้คนด้วยสองมือเปล่าเหมือนกันวันข้างหน้าผมอาจจะไปต่างประเทศกันปุ๊บปั๊บกันยันใดเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผมจะมาใช้ที่นี่บริการผู้คนมาตั้งเกินกว่า17ปีนะที่นี่นะครับสิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดเกินกว่า20ปีนะครับเพราะฉะนั้น20ปีประสบการณ์ตรงผมก็ไม่ใช่ธรรมดาในการที่จะมาช่วยมนุษย์ณวันนี้ผมไม่ได้มองแค่ตรงนี้นะครับผมมองก้าวไปตั้งเป็นร้อยล้านคนเข้าไปแล้วเวลานี้ครับเป็นพันล้านคนไปแล้วเวลานี้ที่จะช่วยเพราะเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากของมนุษยชาติในโลกวันนี้ใหญ่เหลือเกินครับผมมีความเชื่อในส่วนตัวของผมสูงมากครับผมมีความสามารถใช้สองฝ่ามือโบกแค่นี้ก็จะหายบอกให้ทราบว่าณวันนี้ผมมีความคิดจุดเสียงว่าทำยังไงจะผลิตมนุษย์รุ่นต่อไปให้ทำหน้าที่แทนผมรักษากันและกันเอาไว้ผมไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้นะมีแล้วให้ตลอดขอให้เป็นผู้รับที่ดีครับผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ผมให้ทุกอย่างเกินร้อยทุกเรื่องครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ผมไม่ได้ทำการค้าการขายนะครับถ้าผมทำการค้าการขายป่านนี้ผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่ไปตั้งนานแล้วครับไม่หายคืนเงินเอาเท่าไรเงินบอกตามตรงด้วยใช่ไหมครับตีราคาได้ทุกวันสบายแน่นอนถ้าผมจะเป็นคนเช่นนั้นนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าถึงผมจะพูดได้แต่ผมก็เชื่อว่าคงจะไม่ทำหรอกเพราะผมรู้ดีว่าสิ่งที่ผมมีและมากกว่านั้นยังมี